เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อสงสัยว่าผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเนี่ยมีโอกาสติดโควิด-19 รุนแรงมากกว่าคนทั่วไปจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งสาระความรู้ตรงนี้จะทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสำหรับคำตอบในเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับผู้ป่วยที่ควรเฝ้าระวังก็คือผู้ที่เป็นโรคหืดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคถุงลมโป่งพองโรคพังผืดในปอดนะครับคำแนะนำก็คือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยหากมีอาการบ่งชี้หรือสงสัยโรคโควิด-19ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรักษาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจมีโอกาสติดโควิด-19 รุนแรงมากกว่าคนทั่วไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ